นี่สิ่งที่อุ้มบอกว่ามันเป็นการซ้อมที่หนักที่สุดในชีวิตนะครับเพราะว่าแม้จะที่เราเห็นเป็นมาร์คเกอร์เป็นกลวยที่ตั้งอยู่เนี่ยแต่วิ่งวันหนึ่งเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเขาบอกว่าหมดแรงแล้วก็เหนื่อยมากๆก่อนที่อุ้มจะมาที่นี่นะครับมาฝึกซ้อมที่นี่เนี่ยก็ปรากฏว่าไปซ้อมที่เมืองไทยอยู่กับทีมชาติไทยน้ำหนักขึ้นไป3กิโลเรามาคิดกันนะฮะว่าเราขณะไปเล่นทีมชาติไทยเอเชียนคัพเนี่ยความฟิตเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนี้นั่นแสดงว่ามาตรฐานในการรีดน้ำหนักในการเรียกความฟิตของเกดิกเนี่ยมันสูงกว่าในการกลับไปเล่นทีมชาติไทยเยอะมากสูงกว่ามาตรฐานของฟุตบอลไทยเยอะมากผมเคยคุยผมนั่งคุยกับอุ้มถามเขาบอกว่าทำไมอยู่เมืองไทยเนี่ยมันฟิตไม่ได้อย่างนี้เหรอเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเราซ้อมได้อย่างนี้นะครับเนี่ยดูเขาวิ่งนี่แค่บอมๆนะวันนี้เดี๋ยวคือจะวิ่งจนหมดนะฮะเขาบอกว่ามันวิ่งได้มันซ้อมได้แต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยนักฟุตบอลเนี่ยมันไม่เอาอย่างนี้แต่ที่นี่ทุกคนต้องวิ่งอ่ะนิวก็เหมือนกันนิวก็บอกผมอย่างนี้บอกว่าคือซ้อมอกแตกอะพี่คือวิ่งอย่างเดียววิ่งแล้วทุกคนเนี่ยนะครับมันต้องวิ่งจะเป็นดาราจะเป็นซูเปอร์สตาร์มันก็ต้องวิ่งผมถามว่าถ้าเอาโค้ชญี่ปุ่นเอาสไตล์การซ้อมแบบญี่ปุ่นอย่างเงี้ยไปใช้ในเมืองไทยได้ไหมเขาบอกว่าได้การซ้อมมันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าโดยภาพรวมของนักบอลไทยเนี่ยมันไม่วิ่งอย่างนี้ไงมันก็เลยทำให้เวลาเราไปเล่นเกมระดับชาติหรือว่าเราไปเจอพวกญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาวิ่งเขาเคลื่อนที่กันตลอดเวลาในขณะที่ของเราเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอมันก็วิ่งบ้างวิ่งบางคนหรือวิ่งเป็นช่วงๆนะครับแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของเกมเพสซิ่งที่มันจำเป็นต้องทำให้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับเราก็เลยอันนี้เป็นคำตอบว่าทำไมฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราเจอกับเขาทั้งในระดับสโมสรหรือระดับทีมชาติเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหนักฟุตบอลญี่ปุ่นมันกินอะไรมาวะทำไมมันวิ่งขนาดนี้นั่นก็เพราะว่ามันซ้อมอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆนะครับคือซ้อมแล้วก็วิ่งอย่างสม่ำเสมอแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะครับดูจากนักฟุตบอลไทยเราเนี่ยนิวน้ำหนักลดไป3กิโลอุ้มน้ำหนักลดไป3กิโลทั้งที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาไม่ได้ว่าไม่ซ้อมนะครับเขาไปซ้อมกับทีมชาตินะครับแต่ความฟิตยังสู้ยังต้องรีบต่อไปอีกอะแล้วตอนนี้สภาพโอเคละร่างกายค่อนข้างรีนละนะฮะนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างระหว่างระบบการฝึกซ้อมของไทยกับญี่ปุ่นนะครับนักฟุตบอลไทยที่มาเล่นที่นี่มันก็เลยต้องปรับตัวมากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความฟิตเนี่ยคือฟิตเนี่ยไม่ได้วิ่งเอาอึดนะครับต้องวิ่งต้องทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วพอลงไปเล่นในเกมเนี่ยก็ต้องสามารถที่จะวิ่งเข้าหาบอลได้ตลอดเวลาคนที่ไม่มีบอลก็ต้องหาพื้นที่นะครับหาที่ว่างอยู่ตลอดเวลานี่เป็นคำตอบว่าทำไมฟุตบอลญี่ปุ่นถึงเล่นบอลด้วยสปีดบอลที่เร็วแล้วก็มีเกมเพสซิ่งที่ดีนะครับเราบอกว่าเราอยากเล่นเพสซิ่งฟุตบอลด้วยวิธีการฝึกมันทำได้ว่าเพสซิ่งฟุตบอลก็คือการเข้าไปลุมเล่นในเกมรับต้องเข้าไปลุมแย่งในเกมลุกต้องแก้เพสซิ่งให้ได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้านักฟุตบอลไม่สามารถที่จะวิ่งได้อย่างต่อเนื่องหรือเข้าไปลุมได้อย่างพร้อมกันสมมุติว่าเข้าไปลุมเพสซิ่ง3คนเนี่ยเข้าไป2คนอีกคนนึงกำลังไม่ถึงวิ่งไม่ถึงก็จะเป็นจุดโหว่ที่จะทำให้คู่ต่อสู้แก้เพสซิ่งออกมาได้นี่เป็นภาพรวมนะฮะซึ่งมันก็เกิดจากการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนี่ฮะวิ่งวอร์มเนี่ยไม่มีจ็อกนะฮะดูเขาใส่กันก้าวยาวอุ้มบอกว่าอย่างช่วงเนี้ยที่มันเหนื่อยมากเพราะว่าพอวันก่อนเนี่ยเขาให้วิ่งสมมติว่าประมาณครึ่งสนามนี่นะฮะสปีดครึ่งสนามคนเดียวเนี่ยวันแรก15วินะฮะวันที่2เหลือ12วิการจาก15เหลือ12วิเนี่ยมันต้องก้าวให้ยาวขึ้นพอก้าวให้ยาวขึ้นมันก็เหนื่อยมากขึ้นแล้วก็ต้องใช้พละกำลังแบบโอ้โหชนิดที่เนี่ยฮะคือดูนักฟิตเนสนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอันนี้สำคัญมากเราจะเห็นว่าคนวิ่งนำเนี่ยก็เนี่ยทั้งสองคนนะฮะชุดดำใส่หมวกคนนู้นที่เป็นคนตัวเล็กหน่อยนะฮะที่นำแล้วก็คนนี้เป็นทีมงานฝรั่งของออสเตรเลียทั้งชุดเลยนะครับของโค้ชเขาจะวิ่งนำแล้วก็จับเวลาไปด้วยคือนักฟิตเนสเนี่ยมันต้องฟิตพอๆกับนักบอลแล้วต้องพานักบอลวิ่งไม่ใช่เป็นแบบ
บ้านเราถ้านั่งดูข้างสนามแล้วบอกว่าเอาวิ่งเฮ้ยวอร์มนะนักบอลก็วิ่งจริงฮะแต่ว่ามันก็ได้กำลังประมาณนั้นอ่ะได้เหงื่อนิดหน่อยแต่อันเนี้ยนำวิ่งเลยอัดทุกวันทุกมื้อของการฝึกซ้อมพอลงไปเล่นจริงมันก็เลยออกมาใช้งานได้อย่างเต็มที่นะฮะก็ผมไม่รู้ว่าใช้งานที่นี่ซ้อม10โมงเช้านะครับซ้อมมื้อเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศมันดีด้วยนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่าหลังจาก10โมงเนี่ยนักฟุตบอลได้พักกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าบางคนที่มีอาการบาดเจ็บหรือต้องการจะไปเพิ่มเรื่องของฟิตเนสเนี่ยก็สามารถใช้เวลาในช่วงบ่ายไปทำตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะซ้อม10โมงเช้าส่วนในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยบางช่วงเนี่ยสโมสรจะให้นักเตะไปพบกับทีมแพทย์เพื่อไปตรวจพวกไขมันนะฮะไปตรวจกล้ามเนื้อไปตรวจเลือดทำนองนี้นะครับเราก็จะสรุปมาว่าขาดส่วนไหนอย่างเจชนาทิพย์เนี่ยนะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตรวจเลือดแล้วพบว่ายังต้องเพิ่มปริมาณของปลาเพิ่มปริมาณของปลาเข้าไปก็ต้องกินปลามากขึ้นอย่างอุ้มนะครับอุ้มเนี่ยบอกว่าปริมาณไขมันในตัวอยู่ที่ระดับ13เป็นอันดับ2ของทีมไม่ใช่ฟิตอันดับ2ของทีมนะฮะมากเป็นอันดับ2ของทีมอันดับ1เนี่ยระดับ15เป็นเซนเตอร์ฮาฟอายุ34นะครับเพราะฉะนั้นอุ้มต้องลดไขมันมาอีกนี่คือการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็การตรวจอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ฝึกได้อย่างถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าซ้อมไปเรื่อยๆซ้อมไปเหมือนกันทุกวันซ้อมเหมือนคนอื่นทุกคนแต่ละคนเนี่ยจะหย่อนสมรรถภาพในบางอย่างที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะถูกแยกไปฝึกที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับนี่เป็นช่วงปรีซีซั่นนะฮะก็เรื่องของสมรรถภาพจะมาเป็นอันดับแรกแล้วจะตามมาด้วยเรื่องของแท็กติกเกมอันนี้เริ่มลงเล่นแท็กติกละนะครับดูการมีโพสทีมงานออสเตรเลียทั้งหมดนะครับโพสใหญ่เนี่ยมาถึงปั๊บจะยืนดูอย่างเดียวเลยแล้วก็ให้ผู้ช่วยในด้านต่างๆลงไปทำในแต่ละส่วนของตัวเองนะครับซึ่งก็ทำการบ้านมาบ้านนี่ให้เล่น1 2นะครับถามว่าเวลาลงไปฝึกซ้อมอย่างนี้เนี่ยธีรธรอุ้มหรือว่าเจหรือว่านิวทิติพันธ์เนี่ยมีปัญหาเรื่องภาษาไหมก็จะมีล่ามที่เห็นชุดดำหลายๆคนเนี่ยยืนอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นล่ามเฉพาะภาษานั้นๆอย่างคนที่วิ่งมาเนี่ยคือมิวเป็นล่ามไทยญี่ปุ่นไทยอยู่ที่นี่มา19ปีแล้วนะครับใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาจนกระทั่งคุ้นเคยกับภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดีทุกวันนี้มิวเป็นนักฟุตบอลมาก่อนนะครับแล้วก็จะเข้าใจเรื่องของภาษาของฟุตบอลก็มาเป็นล่ามที่อุ้มก็จะเป็นคนที่คือไม่ใช่ว่าแปลตอนที่หลังจากจบอย่างเดียวนะครับมิวจะลงไปเป็นเหมือนสตาฟโค้ชคนนึงนั่นก็คือว่าคอยฟังคำพูดจากโค้ชนะครับทั้งภาษาอังกฤษซึ่งวันนี้โค้ชของทีมเป็นออสเตรเลียแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นซึ่งนักฟุตบอลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวญี่ปุ่นก็จะมีผู้ช่วยโค้ชชาวญี่ปุ่นที่ถ่ายทอดไม่ให้นักบอลญี่ปุ่นทราบอีกทีนึงมิวก็จะแปลจากตรงนั้นมาบอกอุ้มนะฮะวันนี้คนดูเยอะนะครับ300กว่าคนนะฮะดูสดอยู่ตอนนี้400กว่าคนนะฮะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์หน่อยมั้ยทีมงานนะฮะอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆมีข้อความไหนน่าสนใจทีมงานหยุดให้ดูหน่อยอ่ะเมื่อกี้ถามเรื่องนิวเรื่องอะไรนะฮะขอคลิปซ้อมนิวทิติพันธ์หน่อยครับนิวเนี่ยซ้อมอยู่ไกลนะฮะอยู่ที่โอริตาทีนี้ตอนนี้ซ้อมอยู่ไหนเนี่ยแม็กโอริตาคิวชูพี่คิวชูอยู่ที่เกาะคิวชูมันไกลนะฮะทีมงานเราไม่ได้ไปขออภัยด้วยแต่ว่าเราก็มีคลิปตอนสัมภาษณ์วันที่มาแถลงข่าวร่วมกันนะคุณคณพรบอกว่าตอนนี้อุ้มใส่รองเท้าแบรนด์ไหนครับอุ้มกำลังมีปัญหาเรื่องรองเท้าว่าเลือกอยู่นะครับว่าระหว่างมิซูโน่แล้วก็ไนกี้เดิมที่ใส่นะครับแล้วก็มีแว๊บๆเป็น Adidas บ้างเขาไม่ได้เซ็นสัญญากับอะไรเป็นเรื่องไปเราวันก่อนนี้มีปัญหาเรื่องรองเท้ากันก็เลยต้องมาเลือกกันใหม่นะฮะคู่ที่ใส่ตอนนี้เป็น Adidas ใช่ไหมถือว่าวันนี้ไม่รู้
ู้ใส่อะไรวันนี้ใส่อะไรคือแต่ละวันยังไม่รู้เลยเพราะว่าเขากำลังเลือกดีที่สุดกำลังเลือกรองเท้าที่มันเหมาะกับตัวเองที่สุดมันต้องปลูกฝังแต่เด็กส่งคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับระบบใหม่ๆระบบการซ้อมไหนอะไรระบบเนี่ยเสร็จระบบเช็คระบบใหม่ๆครับระบบการซ้อมอ๋อครับก็นี่แหละฮะเป็นการช่วงปรีซีซั่นก็จะเริ่มต้นด้วยการเซตระบบก่อนนะฮะของการเล่นการซ้อมแล้วเดี๋ยวพอเกมผ่านไปเนี่ยก็จะต้องเริ่มแก้ไขแล้วฮะนี่ค่อนข้างมีมืออาชีพมากนะฮะมีแผนการซ้อมอยู่ใกล้ๆโตเกียวใช่ครับอยู่ใกล้โตเกียวโยโกฮาม่าอยู่ออกมาจากโตเกียวนั่งรถชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะกลับโตเกียวละวันนี้ที่ไลฟ์สดให้ชมเพราะว่าจะเป็นการถ่ายทอดครั้งสุดท้ายเลยนะครับเพราะเดี๋ยวพวกเราทีมงานก็จะกลับกันละนะฮะได้เห็นการซ้อมจริงคุณลุงฟ้าใจที่บอกว่าได้เห็นการซ้อมจริงพร้อมด้วยที่บาจากพี่ปูด้วยครับสุดยอดครับนะฮะนี่ให้ดูอยากต้องวันนี้อยากให้ดูอย่างนี้เพราะว่าบางทีเวลาที่เราถ่ายเป็นเทปไปเนี่ยมันก็จะเป็นฟุตเทจนะแม็กนะสั้นๆแต่เนี้ยได้เห็นซ้อมจริงๆเลยเป็นอารมณ์สดๆเลยว่าเนี่ยบอลญี่ปุ่นเขาซ้อมยังไงนี่ใช้พื้นที่เกือบเต็มสนามนะครับเจลีกแค่มีแค่3คนแล้วใช่ไหมเจลีกปีนี้มีนักเตะแค่3คนใช่ไหมครับไม่มีเพิ่มแล้วใช่ไหมครับนาปูเป้ไม่มีเพิ่มแล้วครับสำหรับเจลีกแต่ว่าเจทูเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเด็กไทยอยู่ 2-3 คนเนาะจักกิจใช่ไหมฮะมีจักกิจใช่ไหมฮะส่วนเจลีกไม่มีละนะฮะแม่ตองกวินแม่ตองกวินก็เข้ามาร่วมด้วยนะฮะจริงๆอยากจะไปติดตามการฝึกซ้อมของอาเวสลูเวิร์นเหมือนกันนะฮะที่เบลเยียมแต่ยังไม่มีใครออกตังค์ให้เลยนะฮะคุณแม่สุนทรีก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังด้วยนะครับมีคนไปถามจักกิจเป็นไงบ้างจักกิจเป็นไงบ้างเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าติดตามเราไม่ได้ไปดูเจทูเลยอันนี้ต้องบอกตรงๆนะครับเพราะว่าอย่างมาคราวนี้มีเวลา4วันก็จะเน้นที่งานแถลงข่าวของเจดีแล้วก็มาดูอีก2ทีมก็ไม่ได้ไปดูโออิตะอยู่ที่คิวชูนะฮะแล้วก็คอนซาโดเรซัปโปโรก็อยู่ที่ไหนนะดักตรงนี้คุโมโตะอยู่ที่คุนาโมโตะก็เลยมาที่อุ้มนะฮะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็จะวนๆไปถ้าเขากลับมาสโมสรตอนนี้มันจะไปแคมป์กันมากกว่านะฮะจะดูผมอยากให้ดูด้านที่อุ้มซ้อมตอนนี้อุ้มมันซ้อมเดี่ยวนะฮะก็จะโยนบอลแล้วก็ให้แต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเท้าก็ต้องซอยไปด้วยนะฮะเหนื่อยนะซ้อมเดี่ยวเนี่ยคือเอาคนเดียวเลยอ่ะนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีเป็นสถานีเป็นสเตชันเป็นจุดๆนี่มีโกเล็กๆแต่ตั้งเลยฮะอุปกรณ์ค่อนข้างพร้อมเลยนะที่บอกทำไมเข้าไปไม่ถึงอะไรนะฮะบอกเราอยู่ได้แค่มิกโซนเองแบบเราอยู่อ๋อเขากำหนดอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูหน่อยเมื่อกี้เนี่ยดูไอดีการ์ดผมก่อนนะมาถ่ายให้ดูหน่อยว่าแม้กระทั่งการฝึกซ้อมเนี่ยเขาก็จะมี ID card ให้นะฮะเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่ทีมมีเดียของเขาจะมาบอกเลยว่าเดี๋ยวเขาจะอธิบายให้ฟังว่าคุณอยู่ได้ตรงไหนบ้างนะครับแผง ID card ตรงนี้ขณะที่รอบนอกเนี่ยนอกรั้วเนี่ยแฟนบอลจะเข้ามาไม่ได้นะครับก็อยู่ข้างนอกตัวเราเนี่ยอยู่ได้แค่นี้พื้นที่สีแดงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นเลดทับเป็ดมีก็เป็นพื้นที่สีแดงตรงนี้แล้วก็พวกนักข่าวพวกมีเดียแล้วก็เจ้าหน้าที่ในการทำข้อมูลของทีมอันนี้เป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ในการทำข้อมูลของทีมนะอันนี้นี่เปิดให้ดูว่าเขามีการถ่ายแล้วก็มีคอมพิวเตอร์มาตั้งตรงนี้เลยก็สามารถที่จะบันทึกว่าวันนี้เนี่ยแต่ละคนฝึกซ้อมอะไรยังไงบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นนี่เจ้าหน้าที่เรื่องที่ดูแลเรื่องข้อมูลเรื่องสถิตินะครับแล้วก็เราจะอยู่ได้แค่โซนนี้เพราะฉะนั้นอาจจะเห็นภาพมันอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับใครบอกว่าที่ท่านถามว่าเฮ้ยทำไมไม่เข้าไปข้างในเข้าไม่ได้นะฮะนี่ก็ใกล้ที่สุดแล้วนี่คือขอบสนามซ้อมแล้วนะฮะแล้วบังเอิญเนี่ยอุ้มมันไปซ้อมด้านนู้นทำแยกไปซ้อมเดี่ยวก็เลยไกลออกไปอีกว่าจะเดินออกไปอ้อมไปดูอุ้มซ้อมใกล้ๆก็เดี๋ยวจะเสียสมาธิมันก็จะใกล้เกินไปนะฮะอ่ะมีคอมเมนต์อะไรครับเจนิวอุ้มสนามห่างกันเยอะไหมเจนิวอุ้มสนามห่างกันเยอะไหมคือตอนนี้มันเป็นช่วงปีซีซั่นแต่ละทีมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สโมสรของตัวเองก็จะไปเข้าแคมป์อย่างที่บอกนะฮะว่าเจก็ไปเข้าแคมป์ที่คุนาโมโตะนะฮะแล้วก็นิวก็ไปซ้อมที่คิวชูส่วน อุ้มเนี่ยซ้อมอยู่ที่โยโกฮาม่านะฮะแต่ถ้าสมมติว่าถึงเวลาแข่งขันจริงๆเนี่ยระหว่างฮอกไกโดแล้วก็โยโกฮาม่าแล้วก็โออิตะอยู่ใต้สุดนะฮะกลางแล้วก็เหนือสุดห่างกันเยอะมากทั้ง3ที่นะครับ
มันไม่เหมือนปีที่แล้วเนี่ยฮิโรชิมามันอยู่ใกล้กับโกเบถูกไหมปีที่แล้วฮิโรชิมากับโกเบเนี่ยก็จะอยู่โซนๆนะฮิโรชิมาโกเบโอซาก้าแถวๆนั้นเราก็เลยไปตามไปดูมุ้ยแล้วก็อุ้มได้ใกล้กันนะครับเวลาแยกทีมเวลามาทำข่าวเนี่ยเราจะทำอย่างนี้ครับก็คือถ้ามันเดินทางไกลๆเนี่ยมันใช้เวลาเยอะมากแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับอันนี้น่าสนใจพี่ตอนซ้อมมีสีหน้ายิ้มๆหัวเราะเฮฮาเหมือนทีมในไทยเปล่าโอ้ไม่มีเลยเนี่ยก็ดูเดี๋ยวนี้ถ่ายให้ดูเลยไม่มียิ้มเลยนะจริงจังจริงจังให้เราเนี่ยรอดดักกันแล้วก็หัวเราะเล่นลิงรอดดักหัวเราะหมดนะฮะนี่คือความแตกต่างนะคือบางทีเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเราผิดหรือเราถูกนะแต่มันเป็นวัฒนธรรมนะฮะวัฒนธรรมของคนไทยด้วยนี่ดูอุ้มซ้อมตอนเนี้ยสตาฟก็จะเตะบอลฟินเนตเตะบอลไปแล้วก็ให้อุ้มเลี้ยงหลบมาร์เกอร์แล้วก็ยิงประตูเล็กนะฮะแล้วก็วนกลับมาตรงกลางนะฮะผมอยากให้อะคาเดมี่ศูนย์ฝึกอะไรต่างๆแชร์เยอะๆเอาไว้ดูครับนี่วันนี้เราถ่ายให้ดูละว่าวิธีการซ้อมแบบญี่ปุ่นเขาซ้อมยังไงนะฮะนี่ครับดูอะอุ้มจะมีโกดูอยู่4ข้าง4จุดนะฮะแล้วก็อุ้มก็ต้องเลี้ยงฮะเลี้ยงซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำอย่างนี้เนี่ยผมว่าชีวิตอุ้มเนี่ยในการเล่นฟุตบอลเนี่ยถ้ามาเป็นแสนๆล้านๆครั้งละแต่ก็ยังต้องทำต่อไปนะฮะเพื่อสมรรถภาพถามเขาคงบอกว่าโหเลี้ยงหลบไอ้มาร์เกอร์เนี่ยผมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่อยู่กับสามทนแล้วแต่คุณมาอยู่ที่นี่คุณก็ต้องทำแบบนั้นไม่มีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะมีคนดูมาสัก 300-400 คนใครควรเอาระบบญี่ปุ่นมาใช้ประเทศเราเราจะมูฟละเราจะไปละนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะมาถ่ายออกหน้านิดนึงนะฮะพรุ่งนี้กลับไปเมืองไทยละเดี๋ยววันนี้กลับละนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ข่าวๆของนักฟุตบอลไทยที่นี่ก็จะถูกนำเสนอเป็นระยะนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่ฟุตบอลไทยวาไรตี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกันเยอะมากนะครับแล้วเจอกันโอกาสหน้าครับแล้วบ๊ายบายละโยโกฮาม่าทิปโยโกฮาม่าหวังว่าคงจะได้กลับมาอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ